ครับผมก็ถือว่าวันนี้ที่เรามาได้รับฟังการบรรยายจากท่านอาจารย์หรือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับนอกจากจะครบรอบ100ปีธงชาติไทยแล้วมีความรู้หลายๆอย่างที่เราไม่เคยรู้กันมาก่อนในตำราเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆจนกระทั่งทุกวันนี้แม้แต่ไม่ใช่แต่รุ่นผมแม้แต่รุ่นพี่ๆหลายๆท่านเองก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนจนมาได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์วันนี้ขอเสียงปรบมือเป็นการขอบคุณท่านอาจารย์อีกสักครั้งครับแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณสุขใจผลอำไพสถิตนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญนะครับกล่าวขอบคุณท่านอาจารย์และมอบของที่ระลึกด้วยครับก็ขอเป็นตัวแทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะขอบคุณอาจารย์ที่มาให้ความรู้ในเรื่องที่สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยเกษียณปีนี้ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ข้อมูลอันนี้ซึ่งก็ยังไม่สายนะคะที่ได้รับรู้สิ่งที่เป็นประเทศของเรานะคะสิ่งที่เรามีอยู่ซึ่งดีมากๆเลยค่ะก็ยังถามอาจารย์อยู่ว่าอาจารย์ได้เดินสายไปกี่ปีแล้วนะคะได้ทราบก็7-8ปีแล้วแต่โชคดีนะคะที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ไปหาข้อมูลนี้มาให้พวกเราทุกคนได้รับทราบนะคะก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่จะทำให้พวกเรามีความตระหนักเนาะแล้วก็หลั่งไหลท่านก็รู้สึกว่าสนุกกับการที่ได้รับข้อมูลจากอาจารย์นะคะแล้วก็เกินความคาดหวังค่ะในตัวของพี่เองนะคะถ้าเกินความคาดหวังมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณแทนน้องๆทุกท่านนะคะของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์